เอาละครับตอนนี้ก็ได้มาประมาณนี้เลยครับเดี๋ยวตามไปดูกันนะครับว่าจะทำเมนูอะไรมันต้องพี่มันต้องมันเหลืออ่ะอ้าวสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้มาเจอกันแล้วครับวันนี้จะทำเมนูไว้เก็บอันนี้นะหมกผัดครับภาษาไทยเรียกว่าอะไรไม่รู้อ่ะภาษาไทยใหญ่เรียกว่าภาษาละชันเรียกว่าหมกผัดเดี๋ยวตามไปดูกันนะครับชอบของป่าวะนี่ชอบของป่านะครับนี่ครับต้นมันครับนี่นะครับหนกผัดชุมาจะติดตามหนกขอหน่อยนะครับจะติดนี่ครับผมเอาละครับตอนนี้ก็ได้มาประมาณนี้เลยครับเดี๋ยวตามไปดูกันนะครับว่าจะทำเมนูอะไรว่าตอนนี้มันกินได้ถึงยอดอ่อนมันกินกับลาบก็อร่อยนะครับเดี๋ยวตามไปดูกันนะครับอ้าวเต็มเครื่องแล้วนะครับมาดูกันครับว่ามีอะไรบ้างนี่ครับผมมีต้นหอมฟักชีนะครับหอมหัวใหญ่นะครับผมเกลือชิลล์ครับพริกป่วนนะครับผมแล้วก็ถั่วเน่าอันนี้ถั่วดินภาษาไทยใหญ่เรียกถั่วดินอันนี้ถ้าภาษาไทยก็ถ้าจะเรียกเป็นถั่วดิทรงนั่นแหละครับนี่ครับผมเป็นสีแดงนี่นะครับผมอันนี้จะคั่วให้สุกแล้วก็ตำเต็มกั๊มนะครับถั่วเน่านี่อันนี้นะครับอันนี้จะเป็นภาษาไทยเขาเรียกว่าดอกอะไรไม่รู้ครับคุณผู้ชมอันนี้ผมภาษาละชานเขาเรียกว่าหลอกผัดนะครับข้าวหลอกมันนี่ซ่านะครับผมสาสดๆได้ยอดอ่อนมันนี่กินกับลาบยอดนะครับตัวนี้นะครับนี่ยอดอ่อนมันนี่กินกับลาบซ่าอะไรหมดเนี่ยสุดยอดของป่าปีละครั้งนะครับออกตามธรรมชาติ ตอนแรกเดี๋ยวคั่วนี่ก่อนนะครับคั่วที่โถนี่ก่อนดินครับผมพวกที่สุกก่อนรอให้มันสุกก่อนนะครับครับต่อไปเป็นการนี้นะครับนุ่มเอาแค่หลอกมันนะครับผมเอาแต่หลอกนะครับแสดงว่ามันจะไม่ได้นี่ครับผมยอดนี่กินกับลาบอร่อยมากครับถ้าภาษาไทยพูดว่าอันนี้เราเรียกว่าอะไรไม่รู้ครับเม้นบอกหน่อยนะครับคุณผู้ชมเพราะฉันไม่ค่อยรู้จักภาษาไทยอ่ะดูแต่ภาษาไทยใหญ่ครับนี่หมกผัดสับไปว่าหมกผัดซ่านะครับซ่าใส่อันนี้ใส่ถั่วลิสงถั่วแดงนั่นแหละครับหรือว่าถั่วดินซาได้ใหญ่ก็ถั่วดินซาแล้วก็ง่ายอยู่ง่ายครับของธรรมชาติโอ้อันนี้คืออะไรวะม่วงอ่ะอันตรายนี่หลอกมาเนี่ยครับเป็นแบบนี้ใส่ก่อนนะครับเอาละครับ
ไปจะเป็นการปรุงเครื่องแล้วนะครับยำยำครับผมนี่หอมหัวใหญ่นะครับนี่เอาเตะหลอกนะครับยำเขาเรียกว่าซากันเนาะภาษาไทยเรียกว่าซากซาหลอกใช่เนาะหลอกหลอกหลอกผัดน้ำไตก็ซาหมกผัดทำถึงมือทำแล้วสกิครับใส่ลงไปขึ้นอยู่พอละนี่ครับโรมให้ใกล้มิดนะผมไปจะปีนกันนะครับเน่าก่อนนะครับผมใส่เยอะเผ็ดครับผมนี่ก็ใส่ครึ่งเดียวนะครับก็ใส่เยอะถั่วเน่าน้องย่าดูนะครับผู้ชมแถวๆบ้านถ้าอยู่แถวบ้านนอกอย่างโคราชก็จะชอบกินง่ายตำข้องมีตำข้องน้ำของการธรรมชาติครับผมไปสวนก็ชอบกินได้มันจะมีปีละครั้งนะครับไม่ได้มีตลอดทั้งปีนะครับนี่ถั่วเน่าลงไปนี่ใบก็จะเป็นโถหรือโซงนะครับถั่วดินถั่วดินโค้ให้สุกก่อนนะครับผมมันใส่เยอะกว่านี้มันจะมีมันๆหน่อยกลิ่นมันๆหน่อยกลิ่นมันหอมครับตัวนี้กลิ่นเริ่มมาแล้วเอาละครับท่านอันนี้แหละครับเนี่ยรู้นะครับคุณผู้ชมจะเป็นการยำแล้วนะครับซ่ายำติ๊กๆสุรสซ่าหลอกอะไรนะหลอกผัดโอ้เดี๋ยวลงมือก่อนเลยลงมือมีไหนแล้ววะแป๊บเอาละครับจะซ่าแล้วนะครับใส่น้ำมันนิดหน่อยนะครับกว่าจะได้กินของอร่อยใช้เวลาหน่อยอันนี้นะครับนี่ครับผมไปจะเป็นการชิมแล้วนะครับครับไปเป็นการชิมแล้วนะครับผมฮ่าฮ่าตามนี่ครับผมโบอีน้ำเดือดคุณผู้ชมอันน่าสุดยอดครับมันมีกลิ่นมันของถั่วลิสงที่เขาตำใส่นะครับเขาคั่วสุกแล้วก็เขาตำใส่นี้มันจะมีกลิ่นหอมตัวนี้ก็มันจะมันออกกลิ่นมันๆหน่อยมันไม่คมนะครับคุณผู้ชมอร่อยมากเข้ากันดีขนาดครับอย่าดูนะครับมาครับกินด้วยกันครับ
สุดยอดครับผมมากินกับข้าวอุ่นๆนะข้าวง่ายละข้าวสวยอุ่นๆหอมๆนะอันละเหมาะครับสุดยอดครับผมของธรรมชาติของป่าน้องอย่าดูนะครับถ้าที่บ้านมีนะครับถ้ามีปลาก็หยิบปลาใส่ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ